ผู้เอกนำรายการนั้นก็จบไปในเพียงยกที่3นะเหลือเวลาเพียง6วินาทีสุดท้ายนะครับทางด้านยอดชัยนี่ก็พลาดนะโดน2นะครับก็ไม่เป็นไรครับก็ให้กำลังใจเนาะตอนนี้ให้พักไว้ก่อนนะก็ให้กำลังใจทางด้านยอดชัยนะก็เดี๋ยวรอดูผู้ชนะนะทางด้านเทพทักษิณนะครับโอ้วันนี้ก็ถือว่ามาดุเลยนะครับเดินเบียดเดินเบียดนะครับสัมภาษณ์หน่อยวันนี้ไปกินเหล็กกินไรจากไหนเนี่ยสวัสดีครับผมมาดีพร้อมมาดีครับผมโอ้โหพร้อมมาดีรู้ไหมว่าขึ้นไปเป็นรองเขาอยู่นะรู้รู้ครับใช่ไหมขึ้นไปรองได้ไงรองมวยยืนในรายการพี่เก่าพี่เขาสอนครับเหลืออ๋อพี่เขาสอนด้วยครับพี่เขาต่อยแล้วมาจังหวะที่มาชั่งหนักน้ำหนักด้วยเนาะใช่ครับคิดว่าได้เขียนหนักด้วยใช่ครับเป็นไงบ้างเกมการชกไปนี้ก็นึกไม่ถึงว่าจะน็อกแต่ก็ซ้อมศอกหน้ามาอยู่แล้วซ้อมศอกสองไงสองไงยังไงใช่ครับเฮ้ยชักมาลาเนี่ยใช่ครับโอ้โหจำได้ไหมว่าเราปล่อยศอกไปทั้งหมดประมาณถึงแค่ถึงร้อยไหมถึงร้อยไหมถึงครับประมาณ20ได้อยู่โอ้โห20จังหวะที่พี่เขาซึมแล้วก็เฮ้ยล้มตัวเนี่ยเรารู้ยังรู้แล้วมันรู้แล้วใช่ไหมรู้ตั้งแต่ตอนแตกครับตอนแตกโอ้ตอนฟันถึงรู้ว่าแตกครับโอ้โหตอนฟันศอกรู้เลยว่าแตกเอ๊ะเราก็โดนศอกเขาเหมือนกันโดนไหมปวดเหมือนกันนะใช่เพราะแต่ว่าไม่เป็นไรนะแต่ว่าเขาโดนศอกเราเนี่ยเข้าไปวัน20กว่าครั้งอ่ะนะเทวดาก็ไม่อยู่นะฮะเอาล่ะครับผมวันนี้ก็เกินคาดไหมเกินคาดนะเกินคาดปกติเนี่ยตามคาดเราเนี่ยระวังไว้ยังไงเกมระวังไว้ยังไงก็เดินยกสามแล้วธรรมดามวยเข่าอยู่แล้วนี่ใช่ครับช่วงหลังนี่มีฝีมือด้วยนะใช่ครับใช่ไหมมีทั้งบู๊ทั้งหมุนใช่ครับอยู่ที่ผู้ต่อสู้เนาะครับโอ้โหวันนี้เกินคาดนะฮะติดเกณฑ์ยกสามครับนะครับวันนี้อาชีพเท่าไหร่มีไหมมีอยู่สี่ห้าหมื่นนะรักใครบอกได้ไหมลูกพี่ลูกพี่เนาะสี่ห้าหมื่นก็โอเคเนาะครับแล้วก็ตรงค่าตัวด้วยก็โอ้เยอะเหมือนกันนะครับนะชนะกี่ครั้งแล้วชนะ7ครั้งแพ้ครั้งเดียว7ครั้งแพ้ครั้งเดียวมีไหมในใจอยากจะใครไม่มีครับฮะพี่แข่งเท่าไหร่โชคดีที่สุด130ครับ130เผื่อทีมงานของสสมัยเขาจะนำข้อมูลนี้ไปจัดในไฟหน้าครับผมนะร้อยเท่าไหร่นะ130ครับ130ปอนด์นี่น้องเขาบอกว่าเป็นหนักที่ดีที่สุดนะครับวันนี้ชนะแล้วอยากจะมอบชัยชนะให้กับใครบ้างอ่ะบอกไปเลยก็อยากขอบคุณพี่โอเล่แล้วก็พี่บีแล้วก็ค่ายมวยไลออนทุกคนนะมีกำลังใจครับโอเล่ก็มา8ป่ะโอเล่ไหนโอเล่สมุยอ๋อโอเล่สมุยโอเคครับอายุเท่าไหร่แล้วนี่24จังหวัดไหนกระบี่ครับฝากพี่น้องชอบกระบี่เลยบอกละเอ้าปากใต้ปากใต้ชอบพี่น้องจากกระบี่กระบี่ผมจำได้เลยครับผมเอาเท่าไหร่แล้วเนาะเอาละครับยินดีนะโอเคที่กำลังดูผู้ชนะนะทางด้านเทพทักษิณนะ